สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube Comedy นะครับผมวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับเรียกว่าเราจะมาจัดอันดับท็อปทีนะครับของอาชีพที่เล่นสายคริติคอลแล้วรุ่งนะครับผมดูกันว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างนะครับเนื่องจากการโจมตีแบบคริติคอลเนี่ยเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มแรกๆมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับมันเป็นความเท่นะครับเพราะเวลาดาเมจเราคริติคอลจะเป็นแบบว่าแตกกระจายสีส้มๆนะครับผมแล้วก็เสียงมันค่อนข้างจะเท่นิดนึงนะครับคือเป็นเสียงที่ผู้คนชอบใช้นะครับผมนั่นแหละครับมันดีต่อใจนะครับผมถึงแพทนี้มันจะไม่แรงเท่าเมื่อก่อนนะมันไม่ได้ทุกดีเฟนส์แล้วนะครับมันเป็นแค่เอาแอทแทคคูณ 1.4 เท่านั้นเองนะครับผมแต่แน่นอนครับก็ยังมีคนชอบอยู่แล้วก็เป็นที่นิยมของใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองจัดอันดับกันดูว่า3อาชีพนะครับที่เล่นสายคลินิคอลแล้วลุ่งมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มกันที่อันดับ3นะครับผมอันดับ3เนี่ยผมยกให้ไนท์นะครับผมสาเหตุที่ยกให้ไนท์นะครับผมเพราะเป็นอาชีพที่เล่นสายคลินิคอลค่อนข้างจะง่ายนะผมเริ่มด้วยการมีมูลมาศาสตร์นะครับเรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสายไนท์สายคลินิคอลเลยนะครับผมไนท์สายนี้สามารถทำ FD ได้190ได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็สามารถใช้สกิลหมู่ได้ด้วยนะครับอย่างโบลิ่งบาร์สนะครับผมแล้วก็มีทูแอนด์พิกเก็ตที่เพิ่ม FPD นะครับสามารถทำ190ได้เพราะสกิลทูแอนด์พิกเก็ตเนี่ยแหละครับผมแล้วนอกจากคริติคอลเรทบวก 30% แล้วนะครับยังเพิ่ม FPD อีก 8% ด้วยนะครับผมเลยทำให้ไนท์เนี่ยสามารถทำ FPD 190ได้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนนะครับนิยมเล่นสายคริติคอลด้วยไนท์นะครับผมเพราะแบบว่าทั้งเลือดเยอะวิ่งเร็วตีเร็วนะครับผมคนก็เลยชอบใช้นะครับแต่ทำไมผมถึงจัดเอาไว้อันดับ3นะครับเนื่องจากมันความซวยของมูลมาศานะครับคือมันไม่มีรูนะครับผมเราไม่สามารถใส่การ์ดเพิ่มแอทแทคเข้าไปได้นะครับหรือว่าอาวุธเองนะครับผมคือถ้าไม่ได้ใส่มูลมาศาเนี่ยไนท์สายคิเนี่ยมันจะเล่นไม่ค่อยได้เลยนะครับผมคือมันใส่บาตาด3ขี้เผาไม่ได้นะครับผมมันไม่เวิร์คจริงๆนะครับต้องมูลมาศาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยมันมีTwo Hand Quicken ก็จริงนะครับผมแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรในการของสายคริติคอลเท่าไหร่นอกจากการตีเร็วเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยยกให้มันเป็นอันดับ3นะครับผมเนื่องจากข้อเสียในการมีอาวุธที่ต้องใส่แค่มูลมาศาสตร์อย่างเดียวนะครับผมอันดับ2นะครับผมยกให้แอสซัสซินนะครับผมถามว่าทำไมผมยกให้แอสซัสซินนะครับเนื่องจากความโกงแอสซัสซินนะครับด้วยมีความสามารถพิเศษต่างจากชาวบ้านมากๆคือเมื่อใส่กาตานะครับคริติคอลที่เราเห็นในหน้าจอนะครับผมมันจะคูณ2เข้าไปนั่นเองครับสมมุติว่าคริติคอลตอนที่เราเปิดหน้าจออยู่ได้ 40% ใช่ไหมถ้าเราแบบไปใช้จริงๆอ่ะถ้าใส่กาตาอยู่มันจะคูณ2เป็น 80% ให้นะครับเรียกว่าเป็นความสามารถที่โคตรโกงอย่างหนึ่งของเราแอสซัสซินเลยก็ว่าได้นะครับนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมแอสซัสซินนะครับจึงเล่นสายคริติคอลได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นมากๆนะครับเพราะพี่แกเล่นคูณ2เมื่อใส่กาตานั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับการ์ดเซตการ์ดของพี่แกยังซัพพอร์ตสายคริติคอลมาตรงๆครับที่เราเรียกกันว่าเซตโจนั่นเองครับผมด้วยความสามารถในการตีเร็วเดินเร็วนะครับผมแล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจด้วยการ์ดเดอะเปเปอร์นะครับผมทำให้แอสสายคริติคอลเนี่ยเป็นสายหนึ่งที่โหดมากนะครับผมเพราะเราไม่ต้องการเด็กเลยนะครับผมเด็ก1ก็ได้นะครับแต่ขอคริติคอลเรทเยอะๆนะครับพี่แกเล่นคูณ2คริเรทเกือบ90 99เปอร์อะไรอย่างงี้นะครับผมพี่แกซอยิกๆๆเลยนะครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุผลนึงที่ทำไมนิยมใช้แอสซัสซินเล่นคริติคอลนะเพราะมันพี่แกเล่นคีคูณ2เข้าไปนะครับเป็นความโกงที่ไม่มีอาชีพใดทำได้อย่างพี่แกแล้วนะครับผมแต่ผลที่ผมได้ให้อันดับ2ก็เพราะว่ามันทำ FPD 190ได้ยากมากนะครับผมคือตอนเนี้ยเท่าที่แพทปัจจุบันที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันได้แค่189นะครับผมคืออัดเต็มที่แล้วอัดยาทุกอย่างแล้วนะครับได้แค่189เท่านั้นนะครับผมส่วนอีก 1% เอ้ยอีก1หน่วยนะครับผมต้องกดลูกอม Spark Candy เท่านั้นนะครับผมถึงจะได้190เพียง1นาทีเท่านั้นนะครับผมแต่แน่นอนครับเมื่อเป็นแอดคอร์สครับเราจะกบจุดด้อยเรื่องดาเมจลงไปนะครับด้วย EDP นะครับคือพี่แกคิดมาปุ๊บจับคูณ4ขึ้นไปนะครับผมไม่ได้คูณ4ดิมันไม่ได้คูณ4ตรงๆแบบแต่ก่อนแล้วนะมันจะไปคูณตัวเวอร์พอยต์กับอีควิปเมนต์ต่างหากนะครับผมแต่มันก็ยังแรงกว่าเดิมอยู่ดีนะครับมันก็เลยทำให้แอสสายคริติคอลเริ่มกลับมาผงาดบ้างนะครับผมเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นความซวยนิดนึงครับที่เป็นอาชีพที่น่าจะตีเร็วที่สุดนะครับแต่ไม่สามารถทำ AD ให้มันตันได้190ได้นะครับผมด้วยของในปัจจุบันนะครับอาจต้องรอของขึ้นมาในอนาคตนะครับถึงจะได้190จะบอกไว้ก่อนนะครับถึงจะ189ไม่เท่า190ของอาชีพอื่นครับแต่ได้ซินมันมีซ้ายขวานะครับมันจะดูเร็วกว่าอาชีพอื่นเวลาฟันนะครับผมนั่นแหละครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาชีพซินนะครับผมมือซ้ายมือขวามันออกเลี่ยๆกันนะครับมันดูแบบรัวเป็นน้ำมากกว่าอาชีพอื่นนะครับผมถึงจะทำ190ได้เหมือนกันเหมือนกับอาชีพอื่นก็เถอะนะครับผม
แต่อาชีพอื่นจะดูไม่รัวเท่านะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันทำ190ได้ยากมากนะครับผมเลยยกให้มันเป็นอันดับ2นะครับผมต่อมาอันดับสุดท้ายนะครับอันดับ1ของเรานะครับผมบอกเลยว่ามาแรงแซงม้ามืดมากนะครับเนื่องจากความโกงของมันนะครับผมคือครูเซเดอร์นั่นเองนะครับผมอาชีพที่ตอนแรกใครหลายๆคนเนี่ยจะมองไปทางโฮลี่คอร์สใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าครูเซเดอร์สายคริติคอลเนี่ยมันมากนะครับผมเพราะเนื่องจากครูเซเดอร์สายคริติคอลเนี่ยสามารถทำ AP 190ได้นะครับสามารถทำคริติคอลเรทมากกว่า90หน่วยได้ง่ายมากนะครับผมเนื่องจากเคียวบาโฟมันเจาะรูได้นะครับผมมันเลยเทพกว่าไนท์นะครับผมเคียวบาโฟพี่แกไปเจาะรูใส่เซตแอดนะครับคือมันเป็นเซตของแอดอะแต่เหมือนสร้างมาเพื่อให้ครูเซเดอร์นะครับผมครูเซเดอร์ใส่เจ็ตแอร์เนี่ยสามารถทำ AP 190ได้ง่ายมากนะครับใช้เอ็กจิแค่เอ็กจิเบสเนี่ยแค่90หน่วยเนี่ยก็สามารถทำ190ได้แล้วนะครับผมเรียกว่าคือเหมือนไปเอาประโยชน์ของชาวบ้านมาแล้วตัวเองได้ AP 190 AP ตันนะครับผมนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับผมสกิลสเฟียร์พิเคนนะครับนอกจากเพิ่ม APD แล้วนะครับผมยังเพิ่มคิดข้อเหล็กอีก 30% ยังไม่พอนะครับเพิ่มค่าฮิตอีก30หน่วยนะครับผมดังนั้นนะครับครูเซเดอร์สายคีเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเอาฮูลี่คอร์สไปเก็บอนุบิทได้นะครับเพียงแค่ปั๊มค่าฮิตขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับก็ได้ฮิตพอที่จะตีอนุบิทได้แล้วนะครับนอกจากยังไม่พอนะ APD 190ได้ใช่ไหมคิดที่เข้าเลท 90% กว่าได้นะครับเคียวบาโฟเจาะรูใส่เดอะเปเปอร์ได้ใส่เซตแอดได้นะครับผมโฮลี่คอร์สนะครับเราเด็ก1นะครับแต่สามารถแทงอันดูบิทได้ไม่มีมิดนะครับผมถ้าทำฮิตให้มันเกิน340ได้นะครับนั่นแหละครับยังไม่พอครับมันมีวิ่งเร็วได้อีกนะครับผมมันเหมือนไนท์ครับมันเป็นเหมือนไนท์ที่อัปเกรดอาวุธมานะครับผมนั่นแหละครับด้วยความโกงของมันนะครับสามารถทำ190ได้ทำทุกอย่างได้เหมือนแอสซินนะครับผมคือแม่งโกงกว่านะคือไม่ตีแรงกว่าแอดอีกอะจริงๆแล้วนะครับผมเนื่องจากเคียวบาโฟเป็นอาวุธเลเวล4ใช่ไหมครับผมตีบวกได้นะครับปกติก็จะเอาบวก4กันแล้วเจาะรูใส่เดอะเปเปอร์ใช่ไหมครับแอตแทคมันเลยมหาศาลมากครับมากกว่าพวกแอดที่ใส่จูใส่จามาใส่กาต้าอะไรพวกนี้นะครับแต่แอดมันจะมีใส่มอนเตอร์ใช่ไหมแต่นี้มีเดอะเปเปอร์ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับแต่ดาเมจเนี่ยช่วงอาวุธมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมมันเลยทำให้มันดูรุนแรงกว่านะครับผมนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมยกให้ครูเซเดอร์เป็นอันดับหนึ่งของสายคริติคอลนะครับวิ่งเร็วตีเร็วคีแรงคีทีนะครับผมเรียกว่าโกงสุดๆนะครับผมเป็นอาชีพคริติคอลอาชีพหนึ่งที่เล่นสนุกมากนะครับผมนอกจาก3อาชีพที่ว่ามานะครับผมก็จะมี2อาชีพที่เล่นแอดแล้วค่อนข้างจะโอเคเหมือนกัน1ก็คือ BS นะครับผมแต่ BS เนี่ยมันมีอดีรีลัดใช่ไหมแล้วก็สกิลสายบัฟทั้งหลายนะครับผมแต่มันไม่มีอาวุธหรือว่าสกิลอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตในการคริติคอลเลยนะครับก็คือปกติก็ต้องปั๊มค่าคริติคอลเองจากพวกเครื่องประดับอย่างโคโบอย่าง SS อย่างคีเผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คลิกสุดๆก็ได้แค่ประมาณ 70% เท่านั้นเองนะฮะแล้วนอกนั้นก็คือปั๊มยาคริติคอลเลท30เอาซึ่งแพงมากนะครับผมแน่นอนว่าถ้าใครเงินเหลือๆก็ไปลองเล่นได้นะครับโหดใช้ได้เหมือนกันนะครับผมทำแล้วก็10ได้ง่ายมากเหมือนกันนะครับผมตีแรงคีแรงมากนะครับผมแต่คีเรทค่อนข้างจะต่ำนะครับผมบอกไว้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นพีซสายคริติคอลเนี่ยมันจะมีกระบองสไปกี้นะครับผมคริติคอลเรทบวก40มีเจาะได้2รูนะครับผมก็ไปใส่การ์ดได้ก็คริติคอลเรทค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยมีกอเลียด้วยนะครับผมแล้วก็กระบองสไปกี้ก็บวกเข้าไป 40% แล้วนะครับรวมๆแล้วเนี่ยคริติคอลเนี่ยประมาณ 70-80% ได้อย่างแน่นอนนะครับผมอาจจะต้องปั๊มลักนิดหน่อยนะครับผมแต่ข้อเสียของพีซคือมันมีแต่สกิลซับนะครับผมซับเนี่ยก็ AB FCO กอเลียอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นซับแบบให้ตัวเองตีเร็วตีแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันก็ในระดับที่เล่นได้ดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่โหดเท่าพวก3ตัวท็อปแรกนะครับผม2ตัวท้ายเนี่ยเป็นแบบว่าตัวเล่นเอามันนะครับผมเป็นแบบแนวทางที่แตกต่างนะครับไม่ได้เล่นเอาแบบจริงจังเหมือนไอ้3ตัวแรกนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นการจัดลำดับตามความรู้สึกของผมเองนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมเราชอบแบบไหนเราก็เชียร์แบบนั้นนะครับผมขนาดผมชอบแอดแต่รู้สึกจริงๆว่าคูซิเดอร์มันโกงกว่านะครับผมก็เลยให้คูซิเดอร์อันดับหนึ่งนะครับผมก็มาลองคอมเมนต์ดูได้นะว่ามีเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะว่าใครอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามหรือว่ามีอาชีพไหนแนะนำครับอ๋อผมเลือกอีกตัวหนึ่งครับเสกครับผมเสกในช่วงนี้มันจะมีมีดเข้ามาใหม่นะครับชื่อ Dagger of Counter นะครับสามารถใส่ปุ๊บคริติคอลบวก 90% ได้นะครับแค่หาของเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้คีเรท 100% แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าเล่นคีเหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับถ้าใครเห็นก็ลองมาบอกได้นะผมเดี๋ยวผมจะตามไปรีวิวนะผมเสกสายคริติคอลนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ